มาแล้วครับวันนี้เราจะทำการเปิดเก็บถ่านบล็อกปูนซีเมนต์นะครับหลังจากที่ผมได้ทำการเผาไปก็หลายวันนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่ได้มาเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าถ่านออกมาลักษณะไหนนะครับการเผาถ่านบล็อกปูนซีเมนต์รอบนี้จะมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมจุดไฟช่วงแรกก็ติดดีแล้วทีนี้ฝนตกครับฝนตกที่น้ำไหลเข้าไปท่วมภายในเตาครับทำให้เตาดับผมก็ต้องเปิดแผ่นเหล็กออกมา แล้วก็จุดไฟอีกรอบที่สองทีนี้ฝนก็ตกอีกคือว่าตรงนี้มันไม่มุงหลังคาเนาะลงมาตรงนี้พอดีจุดไฟถึงสองรอบนะครับคิดว่าถ่านน่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่น่าจะโดนไฟกินเยอะเพราะว่าจุดไฟถึงสองรอบเดี๋ยวเราก็มาลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับมาเลยนั่นเองเปิดออกไปชัวโอ้โหเป็นที่เท่าเพียบเลยเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นขี้เถ้าขาวโพลนเลยคุณนะข้างหน้าหายไปเยอะจุดไฟสองรอบครับจุดไฟสองรอบก็เลยเป็นงี้แหละเดี๋ยวผมจะลองเอาทานขืนเบิ่งว่ามันสิได้จักปุ๋ยนะครับเนาะนี่หายไปเหมือนเลยตรงนี เอาแดงเครื่องครับข้างใต้ดำดีอยู่มืดเกียงตับนะครับผมได้นำทานขึ้นจากเตาเมื่อแล้วด้วยครับเนี่ยมันจีน้ำมันซึมเข้าตรงหูตรงนี้ครับเนี่ยตรงที่ผมเสียเบิ่งเนี่ยมันเข้ามาข้างในมาถ่วมในเตาอ่ะตรงจุดไฟไม่ถึงสองรอบเลยเฮ้ยเฮ็ดให้ทานเป็นเท่าหลายเนาะจุดไฟดูแต่ว่าก็เบิ่งแล้วก็งามดีแต่ทานน่ะขาวๆนี่เนาะ1 2 3 6 7ได้อยู่หน้าประมาณ7ถุงธรรมดาเตานี่สิได้10ถุงเลยนี่มันเสียตรงไฟใหม่นะเตาไปนี่น่าจะหายไปประมาณ3ถุงคิดว่าเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับว่าสิได้ยักถุงเนาะกรอกถุงปุ๋ยแล้วเราค่อยมาเบิ่งอีกทีนึง
ครับตอนนี้ผมก็ได้เก็บทานใส่ถุงปุ๋ยเรียบร้อยแล้วมาเบิ่งกันว่าได้ยักปุ๋ยสรุปได้1 2 3 4 5 6 7ถุงผมกะว่า7ถุงอ่ะเป๊ะๆเลยครับหายไป3ถุงธรรมดาเตานี่สิได้10ถุงนะครับไฟกินหน้าเตาไว้หลายเนาะงวดนี้ธรรมดาละจุดหลายรอบครับก็สรุปว่าเขาถ่านในรอบนี้ได้ทั้งหมด7ถุงปุ๋ยเป็นการเผาถ่านแบบเตาบล็อกปูนซีเมนต์เผาด้านในนะครับก็ครับคลิปนี้ก็สรุปสั้นๆแค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม